สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไมค์คิทเช่นไมค์สไตล์นะคะโดยแม่บ้านจิงโจ้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมาคุกแซลมอนให้ลูกชายนะคะเป็นแซลมอนซอสกาลิกกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำนะคะแซลมอนที่แม่บ้านใช้ก็จะเป็นของแอตแลนติกแซลมอนนะคะอันนี้แม่บ้านซื้อมา500กรัมแซลมอนที่ออสเตรเลียค่อนข้างจะแพงค่ะอันนี้ก็เมื่อก่อนแม่บ้านเคยซื้อเป็นตัวซื้อมาจากร้านจีนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นที่เขานำเอานำเข้ามาจากบางทีก็เวียดนามอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแซลมอนจากแอตแลนติกค่ะซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าของฝรั่งนะคะเนี่ยอันนี้500กรัมถึงหรือเปล่าไม่รู้แม่บ้านซื้อมา13เหรียญค่ะ13เหรียญตอนนี้ก็คูณ26ไปนะคะแม่บ้านก็จะใส่ผักเนี่ยค่ะมีแครอทกับถั่วแขกค่ะใส่อะไรที่ง่ายๆที่ลูกชายกินค่ะเพราะว่าเขาเรื่องมาก อันไหนที่เขาไม่เคยกินเขาจะไม่กินขั้นตอนแรกแม่บ้านก็จะกริลแซลมอนก่อนนะคะกริลแซลมอนก่อนกล้องแม่บ้านมันตรงไหมเนี่ยก็เท่เร่อยู่แบบนี้ดีกว่าเนาะดูโอเคกว่าไหมอ่ะเดี๋ยวนะคะแม่บ้านจัดกล้องกันโอเคเขาไม่ชอบเนยก็จะใช้น้ำมันแทนค่ะใช้เป็นใส่นิดหน่อยนะคะสเปรย์น้ำมันนะมีแต่ลูกชายอะค่ะกินแซลมอนแม่บ้านกับพ่อบ้านไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเกินไปค่ะมันเลี่ยน เดี๋ยวขอทอดแซลมอนไปก่อนนะคะก็จะให้หนังเขาเกรียมนิดนึงแล้วก็สุกสักประมาณ70%ก็พอค่ะเตาแม่บ้านเป็นอะไรนี่หัวตรงเนี้ยเดี๋ยวพังเลยเขาเกลี่ยนิดนึงเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะโอเวอร์คุกนะคะเดี๋ยวจะสุกเกินไปเดี๋ยวใส่เกลือนิดนึงนะคะพริกไทย
กลางก็เป็นสีชมพูอยู่นะคะพอแล้วนะคะนี่พอแล้วค่ะเดี๋ยวแม่บ้านตักใส่จานแยกไว้นะกระทะเก่านะคะไม่ต้องล้างนะคะแม่บ้านใส่กระเทียมลงไปนะคะเขาก็จะมีน้ำมันจากปลาแล้วก็น้ำมันที่เราหยอดลงไปตอนทอดปลาเหลืออยู่นะคะแม่บ้านก็จะใส่ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นแครอทกับถั่วแขกนะคะลงไปผัดเลยค่ะเตรียมของแล้วนะคะแม่บ้านจะใส่น้ำลงไปนะคะปรุงรสด้วยเกลือนะคะพริกไทยค่ะแม่บ้านจะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะน้ำซอสให้เอาแบบไหนก็ได้ค่ะตามชอบเลยเนาะแล้วแม่บ้านจะแต่งสีเขาให้สวยด้วยสีหวานนิดนึงนะคะเดี๋ยวชิมรสก่อนกับเกลือค่ะนี่เป็นแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะแล้วค่ะพ่นไปค่ะใส่น้ำใหม่
ข้นเลยตามน้อยเลยตามประมาณน้ำราดหน้าเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวชิมรสอีกทีนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแซลมอนซอสกระเทียมพริกไทยดำค่ะมันต้องมีเลมอนเนาะแม่บ้านไม่มีเลมอนแต่วันนี้จะใส่ลามไปแล้วกันให้แม่บีบเลยไหมนี่ค่ะนี่เสิร์ฟกับข้าวค่ะวันนี้ไปค่ะยกไปเสิร์ฟกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ